นานหรือยังที่คุณผู้ชมไม่ได้ออกมาเที่ยวดีโอสยามวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาที่ดีโอสยามนะตายร้านขนมของกินเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรน่ารับประทานบ้างอุ้ยร้านนี้ดูน่าสนใจนะขนมไทยทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้ที่ร้านบ้านขนมไทยชาววังนะคะคุณเออาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากทานขนมไทยแบบไทยแท้ๆตำรับชาววังมีอะไรแนะนำบ้างคะอันนี้เป็นขนมจ่ามงกุฎไทยแท้ๆดั้งเดิมเลยค่ะอันนี้จ่ามงกุฎประณีตมากเลยคุณผู้ชมสวยงามเหลือเกินชิมได้ปะได้เลยค่ะหอมมากอันนี้เป็นอารัวคุราค่ะทานทีละกลีบหรือว่าแล้วแต่อาจารย์กรอบนอกนุ่มละมุนข้างในกลิ่นหอมตลบอบอวลไปหมดเลยอ่ะลองหนมชั้นดูนะคะโอ้ตายแล้วดูจะเป็นชั้นละเอียดแล้วก็นุ่มนุ่มนะมันมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ไทยนานาพันธุ์เนี่ยอบอวลอยู่ในปากทำยังไงถึงได้หอมแบบนี้คะอันนี้เราก็ต้องเอาไปอบกับควันเทียนข้ามคืนเลยค่ะหมายความว่าคุณจะต้องเอากะทิที่คั้นเสร็จแล้วไปจุดเทียนแล้วก็วางเป็นเทียนอบดอกไม้นานาพันธุ์แล้วก็ปิดฝาไว้คืนนึงใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าอาจารย์มีวิธีการใหม่ที่สามารถทำให้ขนมของคุณมีกลิ่นหอมเทียนอบได้อย่างง่ายดายคุณสนใจไหมคะสนใจค่ะวันนี้นะคะอาจารย์มีนี่ค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าอร่อยเหมือนกับที่คุณต้องเสียเวลาอบข้ามคืนไหมดีเลยค่ะลองไหมค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะอัมพวากะทิอบควันเทียนมีให้เลือกถึง2ขนาดนะคุณผู้ชมแบบขวดแบบนี้250มิลลิลิตรแล้วก็แบบนี้กล่องพร้อมฝาเปิดปิดขนาด1ลิตรเลยนะครับน้องลงมือทำให้เหมือนกับที่น้องทำตามปกติเลยนะคะทำไมเราจำเป็นจะต้องใช้กะทิที่มีกลิ่นหอมของเทียนอบกับการทำขนมตำรับต่างๆเหล่านี้คะเพราะทานแล้วมันจะได้เหมือนกลุ่นอยู่ในปากแล้วมันทำให้เกิดรสชาติความอร่อยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับทุกครั้งที่คิดถึงกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดแบบไทยๆคุณผู้ชมต้องคิดถึงนะครับอัมพวากะทิอบควันเทียนครับแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปไม่รู้นะฉันน่ะหลงไหลเลยอ่ะคุณลองดมสิโอ้โหเห็นมั้ยชื่นใจใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะหนูทำไปเลยค่ะแล้วก็กะทิอีกรอบกะทิอีกรอบนึงนะคะค่ะใส่อีกค่ะขอใส่กะทิลงไปอีกนะคะสีขาวข้นแบบกำลังดีเป็นเหมือนแบบกะทิคั้นเข้มข้นเลยเนาะทำเป็นไทยแท้แต่ทันสมัยง่ายต่อการใช้อันนี้ก็จะได้สีเขียวแล้วก็ผสมเข้าด้วยกันแล้วก็หยอดได้เลยหยอดได้เลยอันนี้เป็นซิลิโคนใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื้อนใช่ข้นเข้มข้าวกันดีกับใบเตยเนาะเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์กันนะว่าอันนี้ที่ออกมาใหม่กับอันที่ทำไว้ของเดิมความอร่อยแตกต่างกันไหมเดี๋ยวเราพิสูจน์กันเนาะคุณชิมก่อนสิได้ค่ะหอมมากเลยค่ะเหมือนเดิมทุกประการแม้ความนุ่มนวลค่ะแถมกลิ่นหอมของควันเทียนแล้วยังมีกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์อร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองดูนะครับกะทิอบควันเทียนตราอัมพวาขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองนะครับพร้อมกลิ่นเทียนอบและหอมดอกไม้นานาชนิดแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับบ้านขนมไทยชาววังที่ดีโอสยามที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และกับคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามอบให้ช่วยรับและยิ้มหน่อยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา